ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการหาบ้านใหม่ให้กับไส้เดือนดินนะครับของชลวันเกษตรฟาร์มนะครับวิธีการก็นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็รื้อนะครับรื้อจากเบดดิ้งเก่านะครับออกมานะครับเราดูตัวนะครับดูตัวมันนะครับแล้วก็พยายามรื้อนะครับนะครับออกมาเราก็จะใช้นะครับปริมาณมาใส่ช่างไว้ประมาณครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลต่อ1กะละมังนะครับตอนนี้ก็กำลังทำอยู่นะครับนะครับแล้วก็จะใช้กะละมังนะครับกะละมังก็เบอร์63นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสัก55เซนนะครับแล้วก็ใส่เบดดิ้งลงไปนะครับประมาณสัก10เซนนะครับแล้วก็ขุดหลุมตรงกลางนะครับไว้สำหรับใส่ตัวไส้เดือนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ใส่เรียบร้อยอันนี้ยังนะครับอันนี้เตรียมเอาไว้นะครับนะครับอันนี้คือตัวที่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับครึ่งกิโลต่อ1กะละมังนะครับนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะครบละครับไส้เดือนเราก็เน้นตัวใหญ่ๆนะครับตัวอ้วนๆเลยนะครับนะครับตัวใหญ่ๆอ้วนๆโอเคนะครับแล้วทีนี้เราก็ใส่นะครับไปนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คลิปต่อไปก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมเบดดิ้งให้ชมนะครับ